ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ามีการพูดถึงดาราชายท่านหนึ่งเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงจากอักษรย่อเนี่ยไปตกที่ซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจวัยรุ่นครับไบรท์วชิรวิทย์นะครับจากข้อมูลเนี่ยระบุอย่างนี้ว่านักแสดงท่านนี้เนี่ยกำลังจะย้ายออกจากคอนโดที่เคยอยู่เป็นคอนโดหรูนะฮะทีนี้เนี่ยตามสัญญาคือมันมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องพาเจ้าของห้องแล้วก็ผู้เช่าคนใหม่หรือผู้ซื้อเนี่ยมาดูห้องนี้ก่อนทีนี้ฮะปรากฏว่าข่าวออกมาว่านักแสดงหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือทั้งที่กำลังจะหมดสัญญาเช่าและเตรียมย้ายออกแล้วด้วยใช่ครับนะฮะโดยเงื่อนไขครับประกอบไปด้วยนะครับไม่อนุญาตให้เข้าห้องนะฮะต้องมีผลตรวจโควิด -19 มาแสดงนะครับมีการเชิญตำรวจนะครับมาร่วมสังเกตการพร้อมทั้งการชมนะฮะจะเข้าได้เพียงแค่ห้องรับแขกเท่านั้นไม่อนุญาตให้เข้าห้องนอนส่วนตัวสุดท้ายครับมีปากเสียงกันจนเรื่องเนี่ยบานปลายนะครับล่าสุดครับวันบันเทิงของเราครับได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวนะครับทาง GMMTV นะครับก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการของน้องไบร์ทนะครับก็มีการยอมรับนะครับว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยยืนยันเลยว่าเป็นไบร์ทจริงๆนะฮะแต่ว่าน้องไบร์ทไม่ได้อยู่ที่คอนโดนะฮะน้องไบร์ทเนี่ยติดงานวันที่เขาไปดูคอนโดเนี่ยเป็นผู้จัดการที่อยู่นะครับแล้วก็มีการนัดหมายแบบกระชั้นชิดด้วยซึ่งไบร์ทเองบอกเลยครับว่าผู้เช่าเนี่ยไม่สามารถเข้าห้องนอนได้นะฮะยืนยันว่ารายละเอียดในโซเชียลที่ทำให้ไบร์ทเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมันไม่เป็นความจริงทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมฮะวันบันเทิงเราทำภาพมาให้เห็นเปรียบเทียบซ้ายกับขวาให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะว่าข้อกล่าวหาตามข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นแบบหนึ่งและคำชี้แจงจริงๆแล้วเป็นแบบไหนครับคุณอีทอุไรวันผู้จัดการส่วนตัวเล่าอย่างนี้ฮะว่าเป็นคนพาคณะเจ้าของห้องเข้าดูห้องตามนัดหมายเพราะเป็นไปตามสัญญาการเช่าที่ต้องอนุญาตให้ผู้เช่ารายใหม่เนี่ยเข้ามาชมห้องก่อนหมดสัญญา1เดือนซึ่งไว้ได้ทำตามสัญญาทุกประการตำรวจเดินทางมาพร้อมคณะของเจ้าของห้องแต่เจ้าหน้าที่ของคอนโดเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นห้องพักนะก็เลยรออยู่ด้านล่างทีนี้ครับเรื่องของการตรวจโควิดและแสดงผลก่อนเข้ามาพบกันในคอนโดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันระบาดรุนแรงอยู่ใช่ไหมครับการมีบุคคลแปลกหน้าหลายคนมาห้องพักซึ่งในห้องพักเนี่ยมีคุณแม่ฮะซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุพักอยู่ด้วยจึงต้องเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรการของรัฐด้วยและที่ผ่านมาเนี่ยด้วยอาชีพศิลปินนักแสดงต้องทำงานร่วมกับทีมงานจำนวนมากการระมัดระวังตัวเองอย่างที่สุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยใช่ครับส่วนกรณีนะครับที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องนอนนั้นนะฮะเป็นเงื่อนไขที่ได้แจ้งแล้วก็ขอร้องตั้งแต่ตกลงกันแล้วนะฮะเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่พร้อมนี่จะให้ผู้อื่นเข้านะครับแล้วก็ได้มีการขนของนะฮะจากห้องอื่นๆเนี่ยมารวมกันไว้ในห้องนอนจนแน่นไปหมดไม่มีพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องการเคลียร์พื้นที่ส่วนอื่นเนี่ยให้ทั้งเจ้าของห้องแล้วก็ผู้เช่ารายใหม่เนี่ยเข้ามาดูได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ได้ไปเข้าชมได้ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าของน้องไบร์ทเต็มไปหมดเลยก็คือจะไม่เห็นภาพจริงของห้องถูกนะฮะส่วนทางคุณอีทนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ได้เป็นคนดำเนินการนะครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับเป็นอันว่าเคลียร์นะฮะทั้งประเด็นที่โซเชียลเขาชี้แจงมานะครับแล้วก็เรื่องราวของความเป็นจริงมันเป็นยังไงชัดเจนเนาะตามนี้เลยคุณผู้ชมฮะ